จับแล้วพ่อค้าหมูชิงทองกว่าล้านกลางห้างนครสวรรค์สารภาพหาเงินใช้หนี้และเปแฟนสาวภาพนายคนนี้เดินอาดๆเข้าไปแล้วครับร้านทองเยาวราชกรุงเทพที่บิ๊กซีสาขาท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกับปืนเลยครับพี่นะเหมือนกันเลยคลุมกับผ้าสีขาวเข้าไปชิงทองปรากฏว่าได้ทอง2สลึงไปนะครับแล้วก็2บาทไปด้วยมูลค่านะครับ1ล้านกว่าบาทรวมทั้งหมด38บาทครับเจ้าหน้าที่ก็แตกกระเจิงไปแล้วครับสำหรับร้านทองเห็นไหมครับมาชี้ดูว่าได้อะไรไปยังไงบ้างในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาไม่นานนักครับสามารถที่จะแกะรอยแล้วก็รวบตัวมาได้แล้วนะครับชื่อนายศักดิ์สิทธิ์เพ็งสกุลครับนี่นำตัวมาแถลงข่าวครับนายคนนี้เป็นคนที่อยู่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์อาชีพก็คือว่าขายหมูเร่ร่อนตามตลาดนัดทั่วไปถามว่ามาชิงทองคราวนี้เพราะอะไรครับรับสารภาพแล้วว่าผมนี่นะมีแฟนครับมีแฟนใหม่เพราะฉะนั้นมันต้องเปสาวโชว์หน่อยว่ารวยมีสตุ้งสตังก็เลยไปหาตังแบบเมื่อสักครู่นี้แต่ที่เห็นภาพไปนี่ไม่ใช่ปืนนะตรงนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยครับนี่ผมเอาเหล็กหุ้มไปแล้วก็โอ้ยมันจะปืนได้ยังไงครับนี่นะผมเอาผ้าขาวแล้วก็ห่อหุ้มไปเป็นเหล็กนี่ว่าอย่างนั้นนะปืนอยู่ภายในหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้าทองที่ได้ไปไงครับเอาไปขุดดินเอาไว้แล้วก็ฝังอยู่ที่บ้านท่าตะโกตำรวจก็ตามจับมาได้แล้วนะครับนี่นะสืบประวัติออกมาแล้วครับหนีไม่พ้นครับนอกจากชอบเปรี้ยสาแล้วชอบหน้าใหญ่แล้วติดยาเสพติดก็ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นนี่นะสงสารครอบครัวที่ติดยาเสพติดท่านผู้ชมก็ส่งภาพข่าวมาหน้าจอด้วยนะครับก็เป็นแบบนี้แหละครับจุดจบของยาเสพติดทั้งที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเอาจริงเอาจังนะครับเมื่อวันก่อนแล้วบอกว่าขอให้มีการเด็ดขาดกับเรื่องของยาเสพติดในประเทศไทยไม่อย่างนั้นก็ก่อเหตุแบบนี้เพราะฉะนั้นก็มีทุกวันทุกวันนะครับเอาช่วยกันสังคมครับค่ะนอกเหนือจากยาเสพติดแล้วดิฉันก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่นะคะที่บอกว่าเอาเงินไปเปย์สาวต้องเอาไปทุ่มเทให้กับสาวอย่างนี้เนาะมันก็ต้องทำมาหากินสิคะใช่ไหมฮะผู้หญิงเขาจะได้เห็นว่าขยันทำมาหากินต่อไปนะใช่ค่ะเสียหมูเยอะแยะไปหมดเลยนะนะเจ้าของเขียงหมูใช่ไหมใช่ครับ